สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเควสรายสัปดาห์ของ Fortnite Chapter 4ซีซั่นที่1มาแล้วนะคะอันนี้เป็นสัปดาห์ที่ชื่อว่า Discover the Seasons ค่ะจะมีเวลาทำทั้งหมด7วันหลังจากที่ทรายลงคลิปไปนะคะเพื่อนเพื่อนต้องรีบทำก่อนมันหมดเวลาถ้าอังคารหน้า3ทุ่มยังไม่ทันมันจะมีเควสใหม่มาและเควสเก่าหายไปค่ะ Slide for 30 meters continuously on iceเพื่อนๆจะต้องสไลด์ตัวเป็นระยะทาง30เมตรติดต่อกันบนน้ำแข็งสุดที่ดีที่สุดนะคะก็คือจุดที่มันมีน้ำแข็งนั่นเองก็ไปลงโซนฝั่งหิมะนะคะไซเลือกมาลงที่ตรงกลางตรงพื้นที่เนี้ยที่มันเป็นหิมะแบบเอ้ยไม่ใช่เป็นน้ำแข็งแบบเหมือนลานสเก็ตกว้างๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถไปลงอีกลานหนึ่งก็ได้มันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ที่ที่มันจะแบบมีน้ำแข็งเยอะๆแบบเนี้ยพอลงปุ๊บนะคะก็กดวิ่งนะคะแล้วก็สไลด์ตัวได้เลยเอาละนี่ค่ะแป๊บเดียวก็จะขึ้นเควสต์ Claim Capture Points เพื่อนๆจะต้องทำการยึดธงนะคะเราจะต้องทำเป็นสเตจนะคะในอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแค่ครั้งเดียววิธีการยึดก็ง่ายมากนะคะไปเมืองไหนก็ได้ที่มีชื่อจากนั้นมองหาธงนะคะสัญลักษณ์จะอยู่ในมินิแมปเพื่อนๆดูในวงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวงเป็นสีฟ้าๆขาวๆแบบนี้นะคะแปลว่าเป็นของเราสามารถไปยึดได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงที่เป็นขอบสีแดงเนี่ยแสดงว่ามีศัตรูอยู่ในวงนี้ด้วยต้องฆ่าก่อนนะคะแม้ว่าสันนอกก็ไม่ได้นะคะย้ำไว้ก่อนนะคะว่าถ้าน็อกไม่ได้วงเส้นข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงค่ะต้องจัดการให้เรียบร้อยเวลาในการยืดนะคะใช้ทั้งหมด1นาทีค่ะและเมื่อยืดสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีของตกลงมาแบบนี้ค่ะตาตามนี้นะคะ Restore health or shields while hiding in a leaf pileเราจะต้องทำการเพิ่มเกราะหรือว่าเพิ่มเลือดจำนวน100หน่วยในขณะที่ซ่อนในกองใบไม้ตอนแรกทรายคิดว่าทำได้เฉพาะการซ่อนในใบไม้ที่มันเป็นสีส้มๆแต่ว่าเป็นพุ่มเขียวๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าคนที่มีเพิร์กบูชอะค่ะบูชวอริเออร์ใช่ไหมหรือว่าบูชแรนเจอร์จะไม่ได้แล้วสามารถทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเกราะก็ได้เพิ่มเลือดก็ได้ค่ะแต่ว่าเพิ่มเกราะเนี่ยมันจะได้แม็กซ์สูงสุดจากเพิร์กนั้นแค่50หน่วยเท่านั้นนะคะ Collect gold bars in slippy shores faulty splits or breakwater bayเราจะต้องไปเก็บทองแท่งจำนวนทั้งหมด50หน่วยในเมือง Slappy Shores, Forty Spritz หรือว่าจะเป็น Breakwater Bay ก็ได้ค่ะวิธีการเก็บทองนะคะก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่ไปกล่องทองก็ได้เก็บทองจากการฆ่าศัตรูหรือว่าจะเป็นการทุบเฟอร์นิเจอร์อย่างโซฟาที่มันเป็นโซฟาอันใหญ่ๆนะคะโซฟาอันเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ได้ค่ะแล้วก็โซฟาที่มันดูเป็นแถวๆแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันหรือถ้าใครเจอเป็นเครื่องซักผ้าอันนั้นสามารถทุบได้เลยค่ะเพราะว่ามีทองหล่นอย่างแน่นอนการเปิดลิ้นชักคิดเงินก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีคนเปิดไปแล้วก็อดขาดแล้วก็การเปิดกล่องทองบางครั้งก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งซาไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยโซฟาแบบนี้อันนี้ได้นะคะเห็นไหมคะมีทองหล่นด้วยไม่จำเป็นจะต้องทำในตาเดียวกันนะคะบอกไว้ก่อนรวมๆกันหลายตาหลายเมืองได้หมดเลยค่ะ Tame Wolves in a single match เราจะต้องทำการจับหมาป่าจำนวน2ตัวในตาเดียวกันวิธีการจับหมาป่าก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่กระโดดขึ้นหลังมันนะคะแล้วก็หาให้เจอ2ตัวแต่ปกติแล้วหมาป่าเนี่ยมันมักจะอยู่กัน 2-3 ตัวต่อ1ฝูงนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไซไม่แน่ใจว่าถ้ามีตัวเดียวเราสามารถสลับกับเพื่อนขี่ได้หรือเปล่านะคะถ้าได้ก็ง่ายเลยค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะ catch fishเราจะต้องทำการตกปลาจะใช้อะไรตกก็ได้นะคะจะเป็นเบ็ดเป็นฮาร์พูนกันซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าฮาร์พูนกันมีหรือเปล่าอาจจะเอาออกไปแล้วก็ได้นะคะเพราะไซหาไม่เจอเลยก็ไปที่ท่าน้ำที่ไหนก็ได้นะคะที่สงบเช่นด้านบนของแมปก็จะมีริมน้ำที่ค่อนข้างสงบไม่ค่อยมีคนก็ตกตามสเตจที่มันต้องการไปแล้วกันนะคะจะเป็นปลาชนิดไหนก็ได้แล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเควสตกปลาส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าไม่มีฟิชชิ่งสปอตก็สามารถตกปลาตัวเล็กแล้วก็นับมาในเควสให้ได้เช่นกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของเควส Discover the Season นะคะเราต้องรีบทำก่อนหมดเวลานะคะมีเวลาทำจนถึงอังคารหน้าตอน3ทุ่มค่ะ
แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายให้สามารถทำคอนเทนต์ของ Fortnite ต่อไปได้ก็โดเนทมาที่ True Wallet พร้อมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ